สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินดูนกดูไม้ฟังเสียงนกเสียงกาฟังสรรพเสียงสำเนียงในป่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือต้นโพค้างคาวหรือว่าเสน่ห์นางพิมพ์ก็เป็นบอนไซสายโคดบอนไซธรรมชาติต้นจะเป็นโคดเดิมทีจะเป็นต้นไม้ใหญ่อันนี้เมล็ดหรือว่าดอกของเขาน่าจะปลิวมาตกตรงนี้ครับก็เลยขึ้นอยู่กับโคดหินกลายเป็นบอนไซไม้แคะไปลักษณะของใบก็จะคล้ายๆกับที่ปลายใบครับจะมีคล้ายๆเล็บมืออยู่5เล็บเหมือนเล็บจากนิ้วของผู้หญิงนะครับมีความอ่อนช้อยเขาก็เลยเรียกกันว่าเสน่ห์นางพิมพ์แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็ใบเขาจะเหมือนค้างคาวกลางปีกก็เลยเรียกกันว่าโพค้างคาวปัจจุบันนี้เขาก็นิยมนำมาลงกระถางครับทำเป็นบอนไซสายโคดใส่กระถางเตี้ยๆปากกว้างๆประดับด้วยหินสีสวยๆก็ดูสวยงามครับแต่ก็จะเอายากเอาลำบากครับเพราะว่าอยู่กับหินพวกนี้ต้องทุบต้องสกัดหินออกครับแต่ก็ผิดกฎหมายครับทำไม่ได้ครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมต้นโพค้างคาวหรือว่าเสน่ห์นางพิมพ์ที่เกิดอยู่กับโขดหินธรรมชาติในป่าขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ